สวัสดีครับวันนี้อยู่ Toyota Camry Hybrid นะฮะตัว ACV 40เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับว่าถอดกันชนท้ายเพื่อเอาไฟท้ายส่งมาซ่อมนะครับทำแบบไหนมาเริ่มกันเลยนะครับใช่ช่างแนะนำนะฮะจะมีตรงนี้มีฝาปิดใช่ไหมครับครับมีฝาปิดงั้นฝาปิดออกมามีน็อตเบอร์10นะครับ1ตัวนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ฮะด้านหลังเนี่ยจะมีน็อตนะครับเบอร์10ทั้งหมด3ตัวเลยนะฮะน็อตตัวเมียอันนี้1ตัวนะฮะเป็นบนนี้2ตัวนะฮะแล้วก็ฝังอยู่นี่ฮะตรงนี้ฮะใต้พลาสติกอีก1ตัวนะฮะพร้อมกับตรงไหนครับช่างชี้เลยฮะอยู่ตรงใต้อันนี้ใช่ไหมใช่ครับเรางัดตัวอะไรฮะช่างติดงัดไอ้ตัวนี้ฮะงัดติดกูล้อนะฮะให้ยื่นลงไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะน็อตแนวตรงนะฮะน็อตแนวตรงอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวใช้เป็นเบอร์10ก็ได้นะครับหรือจะเป็นไขควงแฉกก็ได้นะครับใช่ไหมช่างใช่ครับตรงไหนอีกครับใต้นี้ครับเป็นเบอร์10ใต้นี้เป็นเบอร์10นะฮะใต้สเกิร์ตล่างนะครับเป็นเบอร์10นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดึงตรงไหนครับช่างดึงมาตรงนี้ครับดึงง้างออกมาเลยใช่ไหมฮะโอเคนะครับก็ลองไปทำกันดูนะฮะสรุปก็จะเป็นน็อตนะฮะตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเบอร์10นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็หลังไฟนะครับด้านในนะฮะนี่ครับอีก3ตัวนะครับเบอร์10เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงนี้นะฮะงัดพลาสติกขู่ล้อนะฮะตัวนี้ฮะบางทีเป็นพลาสติกบางทีเป็นคล้ายๆเป็นสักหลาบนะครับหรือเป็นพรมนะง้างออกไปนะครับน็อตมันจะอยู่ตรงนี้ฮะแนวตั้งนะฮะเป็นเบอร์10เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ฮะด้านล่างเบอร์10อีกตัวนึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะง้างกันชนออกมาได้เลยนะครับง้างแรงๆนะครับมันล็อกอยู่ฮะไม่ต้องกลัวแตกนะครับโอเคครับลองไปทำกันดูครับ